คุณหมอคะถ้ากลัวการมีเซ็กเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แปลกไหมมีผู้หญิงกลัวการมีเซ็กเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะค่ไะม่เยอะแต่มีค่ะกลัวการสอดใส่บางทีแต่งงานมาแล้ว2 ปีไม่สามารถสอดใส่ได้เลยค่ะพอฝ่ายชายจะสอดใส่ฝ่ายหญิงก็กรี๊ดหรือเกรงหรือช็อกคือเขาเจ็บหรือเขายังไงคะคุณหมอเขากลัวอ๋อแต่ว่าการกลัวของเขาเนี่ยน้องต่างเคยเห็นคนที่กลัวหรือแพนิคไหมที่แกล้งกันอ่ะค่ะค่ะบอกว่คา่ะนี่เป็นกลัวอะไรกลัวข้าวโพดกลัวกลัวมากๆกลัวแบบไม่มีเหตุผลนะคะแบบเราก็ไม่เข้าใจว่ากลใัชว่อะใชไร่ใช่แล้วก็เขาไม่เข้าใจกันเนาะค่ะเช่นเขากลัวข้าวโพดจริงๆข้าวโพดมาเนี่ยเขาเป็นลมไปตายได้นะต่างแกล้งกันอย่างนั้นค่ะมันจะช็อกได้นะคะอย่างเชมบรีเนี่ยกลัวแมงสาบอ๋อโหมันกลัวจริงๆนะต่างแล้วคนก็คิดว่าแกล้งไม่เราแกล้งเนาะค่ะจะแมงสาบมาไต่ตัวเรานี่มันจะช็อกนะต่างอ๋อเออใช่ฉะนั้นสรุปว่าเรื่องของการกลัวเนี่ยนะคะกลัวการสอดใส่รักษานะคะคุณฝืนทําไปถ้าเขาเป็นดีกรีที่เยอะหน่อยอันนี้เขาอาจจะเป็นลมหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไดโอ้้คือกลัวจนช็อกนะคค่ะะค่ะสรุปว่าก็การกลัวนี่ไม่ใช่เล่นๆนะคะและคนไม่เข้าใจเนาะหรือกลัวผีน้องต่างโอ้ค่ะคนที่ไม่กลัวผีก็แบบโอ้ยยายนี่มันแบบแกล้งกลัวคชว็าอมกนะมน้ืองดต่างกลัวผีโอ้ยบางคนไม่เข้าใจใช่ในประวัติศาสตร์น่าสงสารมากเลยเราก็มีการไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เพื่อนแกล้งทําเป็นผีอ่ะค่ะก็ปรากฏว่าสติเฟื่อนเฟือนอยู่ในประวัติศาสตร์เลอ๋อยนะคะสุดท้ายเรียนไม่ได้นะคะต้องกลับมาคือกลัวจนคือเมื่อก่อนเขาบอกกลัวจนขนหัวลุกค่ะกลัวจนหัวโกรนค่ะอันนี้จดกลัวจนสติเฟื่อนเฟือนเรียนไม่ได้น่าสงสารมากและไอ้เพื่อนที่ทําผีหลอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรแต่เราฟังโอ้โหเขาไม่เข้าใจคําว่าแพนิคนะคะกลัวจริงๆอีกการกลัวที่สูงน้องต่างเคยเห็นเปล่าค่ะเคยเห็นค่ะเคยเห็นหลายเอๆคนอเลยใช่ใช่ใช่นะคะสรุปว่าเรื่องของกลัวเนี่ยรวมถึงกลัวการสอดใส่กลัวการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ต้องรักษานะคะค่ะไม่ใช่จะไปบังคับเขาถ้าเขากลัวจริงแล้วเขาไม่สามารถทําได้จริงคุณจะเห็นเป็นเรื่องตลกเลยเนาะบางทีมันกลัวอะไรไม่รู้กลัวแตงโมอะไรเงี้ยมันตลกไหมบางทีบอกว่าอุ๊ยดัจจริตอาจจะมองอย่างนั้นใช่แต่ตายนะคะถ้ากลัวมากนี่มันช็อกนะคะค่ะค่ะคนเรามันกลัวไม่เหมือนกันแตกต่างกันเนาะแล้วถ้าหากว่ากลัวการมีเซ็กหรือว่ากลัวการสอดใส่เนี่ยจะแก้ยังไงคุณหมอพบหมอสูหรือว่าพบจิตแพทย์หรือแก้ทางไหนดีคะจริงๆแล้วไอ้กลัวการกอดสอดใส่หรือวายใจนิมัสเนี่ยช่องคลอดหดเก่งเนี่ยนะคะตามทฤษฎีหายเองรักษาหายเอง100%แต่ทางปฏิบัตินี่เห็นเขียนมาถามหรือมีคนมาปรึกษาไม่หายนะคคะ่ะจริงๆก็พบสูติแพทย์ก็ได้จิตแพทย์ก็ได้จิตแพทย์ทางที่ดูแลเรื่องนี้นะคะค่ะเขาก็จะบอกวิธีที่แก้ไขเรื่องการสอดใส่ปัจจุบันเนี่ยต่างๆมีโบท็อกซ์โบท็อกตรงนั้นเลยเหรอคะใช่เนื่องจากว่าพอกลัวปุ๊บระบบประสาทสั่งให้หดเกร็งอ๋อทีนี้เราโบท็อกซ์ไปปุ๊บมันหดก็ไม่ได้เกร็งก็ไม่ได้นะคะคนโบท็อกซ์เนี่ยนะคะค่ะก็อาจจะก็ทําให้สอดใส่ได้นะอค๋อะจริงๆสอดใส่ไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาอีกอันคือการมีลูกยากค่ะเพราะว่าเพราะไม่สามารถไม่จสะามารถส่งไดผ้่านอสุจิได้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ถ้าคนยิ่งอยากมีลูกอีกก็สรุปพบแพทย์เลยค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาตามทฤษฎีนี่หาย100%นะคะค่ะแต่คุณอาจจะไม่สามารถรักษาตัวเองได้นะคะทฤษฎีนี่รักษาตัวเองได้100%ด้วยน้ำตาลก็คือให้ตรวจสอบอวัยวะเพศของเราเป็นอย่างไรเอามือสอดใส่ดูค่ะโอ้สอดขใส่นาดมเืราอเดกีลยัววก็ขจะนเาปด็นนั้ลนเรมาก็ไม่คงไม่กล้าเอามือเราสอดใส่มั้งคะคุณหมอใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ค่อยสําเร็จแล้ควสุ่ะดท้ายนี่ทฤษฎีสอดใส่ทีละนิ้ว2 นิ้วต่อไปก็เอาอวัยวะเพศเทียมใส่ไปขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่อไปก็จับเอาไอ้เพศจริงใส่ไปอันทฤษฎีเนาะแต่ความเป็นจริงเนี่ยยังกลัวยังยากแค่มือจับอะน้องตังแค่เอามือจับอวัยวะเพศตัวเองเนี่ยโอ้โหจะเป็นลมเออเขาจะเป็นลมนะไม่ใช่เราคจะ่เะป็นลมค่ะค่ะเออกลัวเขากลัวขนาดนั้นนคะ่ะคะรักคืออะไร